ื่อนๆทุกคนวันนี้เรามาทำกระทงนะคะจากกรีบนะคะกรีบดอกของดอกออโต้โชคนะคะเห็นไหมตัวนี้นี่ค่ะส่วนประกอบของเราอุปกรณ์ของเราก็จะมีใบผักกาดนะคะแล้วก็กรีบดอกออโต้โชคแล้วก็แครอทแผ่นโฟมเห็นไหมคะวานไปซื้อที่ร้านเบเกอรี่นะคะที่เขาขายอุปกรณ์จัดงานวันเกิดนะคะไอตัวนี้ไม้จิ้มฟันค่ะทุกคนอันนี้กรีบดอกนะคะวานก็เด็ดนะคะไอตัวนี้คือหักออกมานะคะเป็นแบบนี้เรามาเริ่มลงมือกันเลยค่ะทุกคนกรีบดอกก็เด็ดเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาหั่นแครอทนะคะเป็นดอกไม้วันใช้ที่ขูดนะคะที่ขูดมะละกอนะคะอันนี้ทำเป็นกรีบดอกเนาะเวลาเราใส่ที่นี่ไม่มีต้นกล้วยนะคะก็เลยไม่ได้เอามาตัดก็ใช้โฟมนะคะที่มันหั่นได้นะคะที่นี่จะให้คุณย่าเอาไปให้เด็กๆ ดูนะคะที่โรงเรียนมาดูกันค่ะว่าหน้าตามันออกมาเป็นยังไงนี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะที่ทำกระทงที่ต่างแดนเนาะเห็นไหมเป็นแบบนี้อุปกรณ์เราก็เตรียมพร้อมแล้วเห็นไหมครับนี้ก็เผื่อไว้นะคะถ้าไม่พอเรามาเริ่มเลยนะคะกีดดอกที่มันสวยๆเนาะใส่ตรงนี้นะคะเอาใบที่มันใกล้เคียงกันหน่อยใกล้เคียงกันหน่อยเห็นไหมคะมันก็ติดเรียบร้อยแล้วเอาแครอทนะคะกับไม้จิ้มฟันกัดไว้นะคะเห็นไหมนี่ค่ะกระทงของเราเดี๋ยวบันก็จะเอาใบนะคะใบนี้ใส่ข้างล่างค่ะเพื่อปิดสีขาวนะคะไว้สลับค่ะทำสลับกันไว้แบบนี้เนาะแล้วก็จะทำไปเรื่อยๆถ้ามันเยอะเกินไปเราก็ตัดออกแบบนี้ค่ะจนหมดนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะทำไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะโอเคค่ะเห็นไหมรอบๆเราก็ปักเรียบร้อยแล้ววันก็เอาใบนะคะก็จะโชกรองนะคะตรงพื้นสีขาวไว้เราก็จะมีดอกไม้เห็นไหมวันซื้อมาจากร้านเบเกอรี่นะคะที่เขาขายนี่เป็นขนมปังนะคะสามารถย่อยสลายไปกับน้ำได้นะคะวันก็จะมาไว้นะคะเพื่อสีสันให้มันสวยงามมาไว้นะแบบนี้นะคะไว้ตรงไหนก็ได้ที่เราชอบนะคะปักไว้แบบนี้เห็นไหมคะแล้วก็เอาดอกสวยๆนี้นะคะปั
ลงไปนี่ก็คือบอกจะโชกนะคะวันก็ผัดเห็นไหมแต่ก่อนมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมแล้วก็พับเข้าไปข้างในเหมือนดอกบัวแล้วแต่ความชอบของเรานะคะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะมันก็มาจิ้มฟันนะคะตรงก้านแย่เข้าไปตรงก้านมันแล้วก็ตรงกลางค่ะเหมือนใช้เป็นเทียนเลยค่ะตรงนี้เรียบร้อยค่ะทุกคนเห็นไหมเรียบเห็นไหมคะทุกคนกระทงที่ทำมาจากกรีบดอกออทิชกนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือดอกออทิชกนะคะวันทำเหมือนดอกบัวนะคะหักเข้าไปที่นี่ไม่มีธูปขายนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ที่เขาใช้จัดงานวันเกิดนะคะจัดงานต่างๆวันไปซื้อมาจากร้านนะคะที่เขาทำมาจากขนมปังก็มาเพิ่มเติมสีสันนิดหน่อยนะคะนี่ก็เรียบร้อยแล้วค่ะอุปกรณ์ของเราก็ไม่ได้เยอะนะคะก็มีไม้จิ้มฟันแครอทแล้วก็กรีบนะคะดอกออทิชกเห็นไหมเรียบร้อยแล้วคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาติดตามเราเจอกันคลิปหน้านะคะสุขสันต์วันลอยกระทงค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ